สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะผมกับช่องไอปอนทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีแอคชั่นกับซีรีส์เรื่อง Love Syndrome 3รักโคตรโหดอย่างมึง3ใน EP สุดท้ายแล้ว EP ที่12นั่นเองก็เมื่อหลังใจพี่แล้วเราไปดูกับน้องแสดงทุกคนเขาบอกว่าสนุกสนานน้องๆก็แบบว่าน่ารักมากๆที่สำคัญเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้วหรือว่าวันนี้แหละนะครับผมก็คือน้องๆเขามีกิจกรรมดูกันในโรงภาพยนตร์ EP สุดท้ายกับแฟนๆทุกคนด้วยโหอยากรู้เรื่องแบบบรรยากาศนี่จะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะแบบสนุกมากแน่ๆมันนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเวอร์ชันของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP สุดท้าย EP ที่12นะครับผมนั่นหรออ๋อนั่นกันนีนเฮียผมส่งคลิปข้อมือถือเฮียนะแอบตามมาดูอีกป่ะดูใครนะอิดอิดจะใช่เฮียให้ผมไปดูอย่างมันได้ไหมไม่ต้องเสือกฮออยู่นี่แหละดูร้านเราไอ้เลือดมันร้อนไงแอลกอฮอล์ในเลือดกำลังสูบฉีดการบอกอะไรแฟนโดนจับตัวมาไอเดย์มึงรู้ไหมว่ากูรอวันนี้มันนานแค่ไหนมึงจะรอทำห่างอะไรอ่ะนี่แต่มึงไม่ใช่เหรอที่ไม่ยอมจบพวกกูสักทีอ่ะเพราะมึงทำให้พ่อกูต้องส่งไปเมืองนอกทำให้พ่อกับแม่กูด่ากูทำให้กูไม่เหลือใครโอ้โหพาพวกมาว่ะจานมาจานเฮ้ยข้างหลังใครมึงดูรักพ่อมากนะแต่บางทีอ่ะมึงควรรักษาจากพ่อมึงบ้างเพราะพ่อมึงอาจรอความช่วยเหลือจากมึงอยู่ก็ได้โอ้โหโอ้ยขอฟังนวลเนี่ยมึงทำอะไรพ่อกูวะก็ทำแบบเดียวกับที่มึงทำกับผิดไงรู้สึกไงบ้างเวลาเห็นคนที่มึงรักถูกจับตัวแบบนี้โอ้โหผิดเกมสุดๆไอ้เหี้ยเด็กมึงปล่อยพ่อกูเดี๋ยวนี้เลยนะได้แต่มึงได้ยอมจบกับกูกับพี่สรุปฝั่งหนูน่ะแอคติ้งนี่คิดอยู่เหมือนกันจะทำอะไรพ่อคุณด้วยว่าแอคติ้งหรือเปล่าแต่ถ้ามึงไม่จบมึงเตรียมจะเป็นงานศพพ่อมึงได้ไอเดชมึงยอมแล้วก็ได้เว้ยยอมเลยแต่มึงอยากทำอะไรพ่อคุณด้วยกูขอร้องก็อยู่ที่มึงเลือกกูยอมแล้วจริงๆอยู่เด้ปล่อยพ่อกูไอ้สัตว์ไอ้จะทำอะไรเด้ด้วยดันมาตอนนี้ที่แผนสวยเลยแผนแล้ววิ่งมาแบบว่าเหมือนคนเปิดบ้านอ่ะออกเลยค่ะฉันปรากฏตัวแล้วเดี๋ยวสองนี้อยู่บ้านอยู่จะเดินสลับไปทำไมก็เดินที่มีชั้นเทิงไงมีสลับแพทเทิร์นแบบบล็อกกิ้งลุงแม่งลุงแม่งลุงด้วยประเด็นมาแล้วโอ้ยโอ้ยนี่เขาต่อยกันจริงจังน่าจะเป็นพวกแบบว่าสตันแมนมืออาชีพเลยนะไปดูแล
ต้องซ้อมกันหนักเสียงโดนต่อยสะใจมันสะใจอ่ะเออต้องแบบนี้แหละเวลาต่อยอ่ะเออว้าเออเฮ้ยสวยสวยจริงสวยแต่ตอนแรกคิดว่าจะซิกวันนายซะอีกโอ้ยเอ้ยว้าวเสือฟาดไปเออเออไอ้พวกพี่มันก็หลบยาเกินเออมาเออเออวิ่งเอาเอาไม่ต้องลุกลุกลุกไม่ต้องลุกเอออย่านะมึงเอากูขอหน่อยเมื่อกี้เสียเชิงเสียเชิงนิดนึงกูขอหน่อยมึงเดี๋ยวเชี่ยพี่เดี๋ยวกูว่าอย่างมึงเนี่ยเจอกับลูกน้องก่อนมีไหมมีเหรอมีอีกบ้างหลังโอ้ยมีอีกตัวใหญ่แน่เลยอะรู้สึกได้ว่านั่นไงโอ้โหโอ้ยร่างใหญ่วิ่งไหวไหมนะเออแต่เขาจะเคลื่อนไหวช้านะจะได้เปรียบเรื่องความเร็วไม่ใช่วิชาจริงแล้วไม่ใช่วิชาหมายถึงว่าหลงลีอ่ะไม่ใช่วิชาละงัดนักมวยออกมาเออมาละเออสวยสวยสวยอุ้ยอุ้ยผมมันสะใจสะใจมากเลยอ่ะเหมือนดูแบบต้มยำกุ้งอ่ะเอ้ยเอาเลยเชียร์มวยของจริงมาอินกูอยู่ไหนเออนั่นไงแม่ไม้มวยไทยเนาะของจริงเหมือนกูดูองบากบอกแล้วว่าอินกูอยู่ไหนเอ้าพี่ไปพี่หายไปแล้วนั่งอยู่นั่งอยู่แหมมึงนั่งเป็นเอด้าบอกเลยนะนั่งรอแบบรอเขาต่อสู้เนี่ยไปสู้เองวะเออสู้เองด้วยเอาเรื่องว่าเรื่องเอ้ยเขาแบบทำดีมากเลยอะต่อสู้อะเนาะมันสมจริงอะคือเรารู้ว่าเขาคิดว่าอุ้ยโอ้ยแรกอ๋อแรกหมัดบัตรแรกหมัดอะไรอ่ะไม้หน้าสามอ่ะเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยเดปรากฏจำได้อีกไหมเนี่ยหรือว่าลืมอีกเฮ้ยเอ้ยนั่นไงพ่อมาพอดีการละครแน่นอนพ่อใครช่วยพ่อออกมาการละครมันไม่มีการจับตัวมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่งเอฟเฟกต์มาจ้ะเดเสนอให้หลอกว่าพ่อถูกจับแกจะได้ยอมออกมาโดยดีจะได้ไม่ต้องใช้กำลัง
ดินัวหมดเลยแต่ละคนป้ามาทำไมแม่เนี่ยทำให้เสียเรื่องหมดเลยมันคือเรื่องจริงอุตส่าห์วางแผนให้เรื่องนี้จนแบบไม่มีใครเจ็บตัวมึงนี่นะพ่อของบอกเด้โดนไปหนักแล้วเด้ตื่นโดนจับไปมึงต้องไม่เป็นไรนะเด้มึงต้องปลอดภัยนะเด้มึงตั้งสติไว้นะมึงไม่เป็นไรนะใหม่คือโคตรเหนื่อยเหนื่อยจริงมันเป็นพ่อปูที่ทำให้เดชต้องมาเจ็บแบบนี้อีกรอบที่สองเนาะโทษตัวเองทีมึงอย่าโทษตัวเองเลยมึงไม่ได้ตั้งใจทำร้ายไอเดชสักครั้งเลยนะพ่อต้องไปเข้าข้างไอเดมันด้วยเพราะว่าพ่อมีความหวังสิหวังว่าแกจะคิดได้บ้างถ้าโดนแบบเดียวกับที่ทำกับคนอื่น แต่พ่อเองก็อยากจะรู้ว่าพ่อยังสำคัญกับแกไหมพ่อแกจะมาเสียเวลาเรื่องนี้ทำไมวะแกจมอยู่กับมันมันก็จะเก็บซ่อนๆอยู่แบบนี้ก็ผมไม่อยากอยู่คนเดียวพ่อและผมก็ไม่อยากให้พ่อแม่เกลียดผมด้วยพ่อกับแม่ไม่เคยเกลียดแกอยากให้แกกลับไปอยู่บ้านด้วยกันแต่ว่าพ่อกลัวว่าแกจะไปก่อเรื่องและพ่อไม่สามารถปกป้องแกได้จนต้องเสียแกไปพี่แกคงไม่รู้ว่าพ่อแกทำเพื่อแกขนาดไหนอาทิตย์บอกมันเถอะพ่อนี่พ่อยังปิดบังอะไรผมอยู่อีกอ่ะอาอยากจะขอร้องเดย์อย่าทำอะไรเจ้าพีมันได้ถึงแม้สิ่งที่มันทำเนี่ยจะเลวร้ายมากแต่อามีลูกแค่คนเดียวอาและแม่ของไอ้พีเสียมันไม่ได้จริง
กราบเท้าหรอฮะมีสิทธิ์นะถ้าแบบเนี้ยไม่เอาอย่าทำแบบนี้ลุกขึ้นครับนาครับคนใหญ่พี่มันต้องได้รับบทเรียนบ้างอาจจะไม่มันมายุ่งกับเดและอินดิอาจจะไม่มันอยู่เมืองไทยอาจจะให้มันไปอยู่ต่างประเทศแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไม่เป็นไรมั้งเดนะเดนี่ทำไมพ่อต้องทิ้งศักดิ์ศรีตัวเองขนาดนี้ด้วยอ่ะมันไม่ใช่กับคนอื่นแต่เป็นแกนะครับเองทำไมพ่อทำเพื่อผมขนาดนี้เนี่ยหอกกับลูกมันไม่มีว่าคำทำไมแกมัวแต่มองว่าไอ้เดชมีอะไรมากกว่าตัวเองทั้งที่เดชอิจฉาแกด้วยซ้ำที่แกมีพ่อมีแม่คอยปกป้องเดชอยากให้แกเห็นค่าสิ่งที่ตัวเองมีส่วนสุพจน์เนี่ยมาเล่นละครอะไรเนี่ยก็เพื่อแกก็อยู่ที่แกจะคิดกันแล้วกันนะพ่อกับแม่คิดถึงแกทุกวันเลยนะแต่ทำไมความแค้นของแกมันสำคัญนักวะพ่อไม่รู้ว่าพ่อจะไว้ใจแกได้แค่ไหนแต่ถ้าแกอยากกลับมาแกต้องแสดงให้พ่อเห็นพ่อยังมีความหวังในตัวแกพ่อผมขอโทษโอ้โหโอ้โหโอเคจบพาร์ทพีไปแล้วตอนนี้เนเป็นไงดีวะไป6เข็มแต่ที่โชคดีกว่านั้นเลยก็คือว่าผล CT สแกนสมองปกติเดี๋ยวปลอดภัยละเฮ้ยไม่เป็นไรแล้วร้องไห้อะไรวะเดหมอบอกว่าดูแลตัวเองให้ดีนะลูกช่วงเนี้ยผัดกันเข้าคิวไม่เว้นเลย เข้าไม่พักเลยโรงพยาบาลเนี่ยพี่ไปพักนะครับเดี๋ยวพี่เดย์อ่ะนายดูแลเองพี่นอนพอแล้วนายแต่เดี๋ยวพี่ขอไปล้างหน้าแป๊บนึงนะพี่เดย์พี่เดย์ฟื้นแล้วพี่เดย์เฮ้ยมึงฟื้นแล้วคนดีใจอ่ะไม่ทันแล้วไปแล้วนะไป
ถ้าในตัวอย่างคือไข่พี่ขอน้ำหน่อยแกงอีกสรุปเขาเนี่ยแกงตัวนี้ว่าแกงว่ะนั่นดิแกงทำเป็นจำไม่ได้พ่อหมอบอกสแกนสมองปกติเออถ้าจำไม่ได้นี่คือเริ่มใหม่ไข่ครับไข่เอาละอาจจะเป็นบททดสอบแล้วแหละเดี๋ยวอีกแล้วหล่ออะไรอย่างเงไหนปรับเตียงให้พี่หน่อยได้ครับพี่เดชเดี๋ยวจัดการให้ลุ้นชะวัดเลยอ่ะไม่รู้ว่าจริงหรือแกล้งปรากฏรู้กันกันได้ไหมเนี่ยแล้วมึงไปยืนทำเชี่ยตรงนั้นเอาละอ่ะเริ่มกูถามก็ตอบดิแล้วมึงหนีไปไหนมามึงปล่อยให้กูอยู่คนเดียวไอ้นี่มึงให้กูพูดอะไรล่ะมึงจำกูไหมเอ๊ะมึงจำชื่อกูได้หรอแล้วทำไมมึงจะจำแฟนตัวเองไม่ได้วะเราก็คบกันมาเกือบทั้ง3ปีเดย์มึงจำกูได้หรอจำได้อิทธิพลเจริญนาราลักษณ์ให้กูบอกชื่อจีนป้ากับม้ามด้วยไหมไอ้เด้แก้เผ็ดหน่อยต้องฐานทำเสียแผนกูคิดว่ามึงลืมกูอีกแล้วอ่ะทำไมมึงต้องเมินกูด้วยแล้วมึงจำไม่ได้หรือไงว่ามึงทำอะไรผิดบอกให้อยู่นิ่งๆไม่อยู่มึงทำแผนการจัดการไอ้พี่ของกูล่มกูขอโทษ
มึงเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบโง่ๆทั้งที่เราเคยสัญญากันแล้วก็กูเคยบอกแล้วอ่ะกูก็ห้ามตัวเองไม่ได้ยังจะเถียงกูอีกเหรอเฮ้ยกูขอโทษอ้อนเลยงั้นเดี๋ยวไหนขอโทรไปบอกข่าวดีกับไอ้เคียมก่อนนะครับพี่เดียพี่เกียร์หายเลยหนีหนีอยู่เดี๋ยวกูตายเดี๋ยวตายกูขอโทษนะที่จำมึงไม่ได้กูทำให้มึงเสียใจแล้วก็ยังทำร้ายมึงอีกแสดงว่ากลับมาหมดแล้วกลับมาหมดแล้วมึงไม่ได้อยากลืมกูสักหน่อยอย่าโทษตัวเองสิวะถ้ามึงจะหาว่าใครผิดอ่ะมันก็เป็นกูไม่ใช่หรอกที่งี่เง่าจนมึงลดความแต่แรกไม่เอากูความกูเองห้ามคิดแบบนี้อีกเข้าใจไหมแต่พอมึงจำได้เรื่องคลิปนั้นมันก็จบแล้วใช่ไหมตอนมึงโกรธแล้วทิ้งกูไปอ่ะกูคิดไม่ออกเลยว่าจะทำให้มึงยกพ่อเรื่องนายอีกครั้งได้ยังไงกูไม่ได้ไปเพราะกูโกรธมึงกูโกรธตัวเองกูรับไม่ได้ที่กูเห็นตัวเองทำร้ายคนที่กูรักต่อให้จำได้อะไรที่ทำให้กูกับมึงต้องตีกันกูก็ยังเสียใจอยู่ดีเดประมาณไกลกันมากแล้วนุ้ยเราผ่านอะไรกันมาตั้งเยอะกว่าจะมารักกันในทุกวันนี้เดย์ที่อยู่ตรงหน้ากูวันนี้คือเดย์ที่ปกป้องกูถ้ามึงว่างมึงก็คิดถึงอนาคตเถอะศัตรูอันดับหนึ่งทำสองปฏิกันเค้กแล้วแหวนกูล่ะอยากกินเค้กพอไม่ได้ใส่แล้วมันรู้สึกโล่งๆอ่ะนี่กูคืนให้มึงไม่อยากช่วยเก็บอีกรอบแบบนี้สิค่อยส่งเป็นมือของกูหน่อยคนเดิมมาละมึงถึงไม่ลืมกูเลยใช่ไหมไม่ไม่แน่เจ็บเยี่ยมเว้ยเดี๋ยวมาหาเรื่องเองหน้าด้านมันเจอกูอีกไอ้พีมึงมีอะไรก็พูดมาไอ้พีกูอยากมาขอโทษพวกมึงสองคนเนี่ยต้องมาเจอเรื่องบ้าๆอะไรแบบเนี้ยแค้นข้ามชาติขนาดนั้นมาตลอดอยู่ๆจะกลับตัวเป็นคนดีเพราะอะไรวะเพราะพ่อกูไงที่น้องบอกที่พ่อกูต้องคุกเข่าต่อหน้ามึงมันก็เพราะกูแล้วถ้าพ่อกูโดนทำร้ายขึ้นมาจริงๆมันก็เพราะกูกับปัญหาที่กูก่อกูไม่อยากทำให้พ่อแม่กูต้องเดือดร้อนอีกแล้วกูว่ามึงหยุดโทษคนอื่นแล้วกลับมามองตัวเองได้แล้วนะไอ้พีกูก็เลยจะจบเรื่องทุกอย่างไว้ที่นี่ไงกูจะไปเรียนต่อกูเลยอยากมาขอโทษมึงเนี่ย
ไอพี่มึงรู้ไหมการขอโทษที่ดีที่สุดคือการไม่ทำผิดซ้ำอีกกูจะไม่ทำให้พ่อแม่กูผิดหวังอีกแล้วมึงอ่ะโชคดีมากนะที่มึงทำผิดกี่ครั้งมึงก็ยังมีพ่อแม่ที่อยู่ข้างๆคอยให้โอกาสมึงเสมอมึงรู้ไหมพ่อของมึงเป็นคนที่ยังนับถือมากมึงอย่าทำให้เขาเสียใจอีกถ้ามึงไปเรียนต่อที่นู่นนะก็ตั้งใจเรียนหน่อยเดี๋ยวมึงจะเรียนไม่จบเพราะมึงที่มีคนคิดอะไรแบบงงคือผมทั้งยืนเลยพวกมึงด่าถูกค่ะเดย์ก็คือเดย์อ่ะกูรู้นะพวกมึงมีอะไรอยากจะด่ากูอีกมึงก็เอาเลยดีวะด่ากูมาให้เต็มที่เลยกูขี้เกียจด่ามึงแล้ววะเติมน้ำลายกูขอต่อยหน้ามึงทีนึงได้ปะอุ้ยยอม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 น้องมาจ้ะถือว่าต่อยแล้วแกมาขอโทษแม่งด่ากูยับเลยสอนแล้วสอนโดนถูกแล้วก็ดีนะที่แค่ด่าดีล่ะไม่มีใครไหนดีมากๆเลยเหรอแล้วพี่จะทำอะไรล่ะครับทำครัวนี่เลยของโปรดเดย์ปากขังพ่อน้ำปลาแกงส้มปลานิลทอดแล้วก็กุ้งผัดซอสมะขามโอ้โหแต่ละอย่างไหนว่าพี่ทำอย่างเดียวดีกว่านะครับอะไรงั้นเอาเป็นปลาทอดแล้วก็น้ำจิ้มเปรี้ยวๆของนี่ใครทำแต่
ตอนนั้นไฟไม่ควรเฮ้ยครั้งนี้ไม่เหมือนกันหรอครั้งนี้ไม่บ้าเลยจ้ะครั้งนี้ไม่กว่าเดิมไม่ได้พี่จะทำเองส่วนไหนเตรียมคอยบอกพี่เตรียมเล่นรถระเบิดแน่ใจพี่นายคือเย่ถังดับเพลิงรอร้อยรอฉีดละทางนี้แหละครับเออไอ้ยังคอยคุมกันตรงนี้นะครับพี่อืมเตรียมใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะครับน้ำปลาเออทดสอบทดสอบต้องคอยคุมนี่แบบไหนไหนคอยคอยดูจะได้พอปลามันเหลืองกรอบแล้วก็พักไว้เสด็จน้ำมันปลาจะได้ไม่แฉะโอเคงั้นเดี๋ยวนายขอตัวไปเคลียร์กันนะครับได้เดี๋ยวตรงเนี้ยพี่จัดการเองสบายมากหนูลูกอยู่ก่อนจบก่อนอย่าเพิ่งไปเนาะอย่าเพิ่งไปก่อนลูกไม่ต้องห่วงอยู่ก่อนลูกเราไหนเนี่ยไหนดูดิจะทำได้ไหมอันนี้คือทำจริงจังมากนะทำจริงจริงมันต้องกินสำเร็จโอเคห้องเดมมึงตื่นแล้วเหรออาหารเช้ามึงไม่เสร็จเลยเนี่ยกูบอกมันแล้วใช่ไหมว่าอยากเข้าครัวกูอยากให้เราเดินเพลิงเพราะกูอยากทำอาหารเป็นเองทำไมไม่ชอบที่กูทำให้เหรอกูชอบกูอยากให้มึงทำให้ไปตลอดชีวิตเลยแต่กูอยากทำเป็นอ่ะเอาไว้ทำตอนที่มึงไม่คิดว่ากูทำเลยเหรอมึงทำเองเหรอเออสิมึงชมกูไม่ได้เลยหรือไงแต่นายคุมไงนายคุมก็สอนไงใช่ใช้ได้แค่ใช้ได้อร่อยดีงั้นมึงก็ต้องกินดิดีนะไม่บอกว่าอร่อยอยู่มึงนี่เก่งขึ้นเยอะเลยนะก็กูเป็นแฟนมึงเอ๊ะถึงว่าเป็นเมียมึงเดี๋ยวให้รางวัลรางวัลด้วยโอ้เออเดย์งั้นมึงสอนกูทำเมนูอื่นเลยนะ
จริงปะไม่ชินเลยนะเนี่ยเห็นแบบเดวอชั่นที่แบบอ่อนโยนอย่างเงี้ยพอดูมาต่อก็คือพ่อใจเย็นพ่อพ่ออันนี้คือเวอร์ชั่นที่เขาไอ้นี่ลงมาปกติปกติละเพิ่งหายดีอ่ะไม่เห็นต้องรีบกลับมาทำงานเลยเด้หือผมผิดพลาดไปเยอะแล้วครับป้าก็ผมต้องกลับมาช่วยป้ากับน้าบ้างผิดอ่ะก็ตอบป้าแบบนี้เหมือนนัดกันมาเลยนะเราชอบมองไปเออเขาปกติเขาไม่มองดิเออรู้งี้นะครับผมหาไม้แข็งๆฟาดหัวไอเดียสักทีสองทีตั้งแต่รู้มันความจำเสื่อมแล้วครับเนี่ยเอาทำเงินได้เพียงไรอีกเออคืนฟาดไปสูง4สูง5โอกาสบาดเจ็บมากกว่าเดิมอีกนะผมเผื่อได้โคม่าโอกาสที่สมองกระทบกระเทือนแล้วกลับมาจำได้เนี่ยมันน้อยมากๆเลยนะ อย่าทำเป็นเล่นไปเรื่องอาการของเดย์อ่ะไม่น่าเป็นห่วงละแต่อิดอ่ะยังมีเรื่องของแพนิคแอทแทคอยู่นะฉะนั้นผมจัดการได้นะครับตอนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปหาเดย์ผมทนได้ครับยังวางใจไม่ได้หรอกอิดอ่ะต้องมาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องต้องทำจิตบำบัดแล้วก็ห้ามหยุดยาจนกว่าหมอจะบอกเชื่อหมอนะอย่าทำเก่งเลยได้ครับหมอทิ้งไปแล้วป่ะเนี่ยเนี่ยใครขับรถมาต่ออีกเฮ้ยนันเฮียดีเองมาเนี่ยมึงไม่คิดจะสนใจนะหรอวะสวัสดีเฮียเฮียมีอะไรผมช่วยบอกได้นะเฮียกูแค่พาอิดมาขับรถ แต่สนามน่าจะว่างนะเงียบขนาดนี้วันนี้ปิดซ่อมสนามนิดหน่อยเฮียแต่ถ้าเฮียจะใช้เฮียใช้ได้เลยนะแล้วไอ้คนที่ขับรถกันนี้ไปบ่อยไปไหนวะมันก็ไม่อยู่ในที่ที่ดีที่เหมาะคนแบบมันนั่นแหละไอ้เดกูว่าแล้วไอ้วันเนี้ยสนามนี่ไม่ได้ปิดซ่อมหรอกว่ะปิดซ่อมใจเจ้าของสนามมากกว่าซ่อมใจที่อะไรวะให้คนสดเขาอิจฉาขับก่อนแน่จะขับเดี๋ยวกูขับมึงก็ได้ถ้าไม่ไหวมึงไม่ขับได้
้ยเห็นแล้วก็อาจจะแบบมีความหวังในการบ้านค่อยขับไม่ต้องเล่นนะอิดรอบนี้ค่อยๆขับก่อนนี้มึงขับเร็วมึงวะช้าช้าชิบหายเออค่อยๆขับจริงๆเดี๋ยวกูขับได้เร็วขึ้นแล้วอ่ะเร็วขึ้นแล้วต้องค่อยๆเพิ่มโอเคอ่ะมึงยังไหวใช่ไหมมันมีอาการรวมไม่ไหวมึงจอดพักก่อนนะไหวแค่ใจสั่นนิดหน่อยโอเคงั้นมึงลองค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นใหม่แล้วค่อยๆประคองตัวลองดูได้กูทำได้ทำได้กูทำได้จะได้แบบนิ่งๆไว ทำไมมันฟิลน่ากลัวกลับมาละไอ้ตอนแรกผมไม่เชื่ออันนี้มาทำไมวะไม่เชื่อได้ไงนี่แม่หมอเนี่ยแม่นมากเนี่ยเป๊ะเลยทีเดียวแม่หมอจำได้ไหมแม่หมอเนี่ยทายแม่นมากที่ตอนนี้แม่หมอว่าต้องหาอะไรแข็งๆฟาดหัวความจำถึงจะได้คืนกลับมาเห็นไหมเป๊ะเป๊ะปังๆจริงๆอ่ะว้าว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 ใจข้ารู้อะไรผมมาขอจะมาขอเลิกแต่งงานครับฮะแต่งงานไอ้เด็กขอเลิกแต่งงานจะขอมาแต่งงานเหรอกูไม่จำเป็นต้องขอปะพอยังไงมันก็ต้องแต่งกับกูอยู่แล้วโอ้ยเด็กมึงจะขอกูแต่งงานทั้งทีอะให้มันโรแมนติกกว่านี้ไม่ได้หรอวะไม่ได้จะไปไหนกันมึงจะไม่แต่งแต่งเอามือมาเรื่องที่ดีที่สุดคือวันไหนก็ได้ถ้าความพร้อมคือเรื่องที่ดีที่สุดโอ้ยที่ความพร้อมขอให้รักกันด้วยสเปคเรื่องที่สุดคือพร้อมที่สุดวันไหนก็ได้อ้าวเจ สันเล่นแน Good memories, bad time, become good reason.
ีซับไตเติ้ลให้ไหมเนี่ยเออจะกูขึ้นซับไตเติ้ลให้นะมันแปลว่าช่วงเวลาที่ดีจะกลายเป็นความทรงจำที่งดงามช่วงเวลาที่เลวร้ายจะกลายเป็นบทเรียนที่ดีโอ้โหมึงไปจำมาจากไหนเนี่ยกูหลอกกันมาแล้วกูอ่านหนังสือเยอะนี่ไงเหรอเออแล้วเราจะเล่าเรื่องที่ฝรั่งเศสป่ะฝรั่งเศสไม่ดีป่ะงั้นเราจะทำอะไรกันก็จะเฉดเลยนะชิงแต่งงานก่อนที่ดีดีอุ้ยตอนนี้ล่ะโหแต่งงานเลยเหรอเอออืมเดี๋ยวมึงไม่เอากูไปแต่งคนอื่นนะอ่าก็ได้แต่ว่ามีข้อได้เปลี่ยนอะไรจริงๆมึงต้องขอกูแต่งงานนะเว้ยโอ้ทีเดียวเองนิดเดียวเองเนี่ยทำไม่ได้หรอเนี่ยนานทีนะเว้ยตั้งตัวซะดีเลยนะร้อยคาครับเออคอยกินเพิ่มได้ทียาวใหญ่นะมึงอ่ะดีๆนั่นแหละแหละฉวยโอกาสอะไม่ได้ช่วยโอกาสช่วยโอกาสอะไรนิดเดียวเองถ้าช่วยโอกาสอะมันต้องแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยโอกาสรู้ยังจะเริ่มจะได้เริ่มเชียวโอ้โอ้ไม่ค่อยได้เห็นนะไม่ค่อยได้เห็นมันต้องขอตัวนี้ขอให้กูเป็นคนขอก็เมื่อกี้กูขออะไรก็ใครมีของขอมึงบ้างอะไรจะขอมาน้อยแต่มาหน้าเยอะสวยอ่ะโอ้ยโอ้พอเลยพออย่าน้อยหน้าไปให้โลกได้รู้เมืองไทยมีดีน้ำบอลบอลรู้จักกับพีด้วยเหรอครับเล่มยาวครับฮะอย่าบอกอย่าบอกว่าอย่าบอกนะว่าบอลไม่เตรียมตัวเลยครับงานจะเริ่มแล้วก็เรื่องมันยาวพี่เสือไม่มีอะไรยินดีด้วยนะครับพี่เนยไม่จอยอีกแล้วได้จอยอยู่ใจอยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาจำได้แล้วบอลเล่าได้นะลูกพี่อยากรู้อ๋อเขาแบบชุดมาสีเลยไปแต่งตัวได้แล้วงานจะเริ่มวันเนี้ยอ๋อหน่อยเลยเศร้าไม่มีคู่เนี่ยเขาเป็นคู่เลยหมดเลยคนละสีเดี๋ยวมันจะมีคนมาแต่งให้ใครมาหรอมาด้วยหรอแม็กมาหรองั้นเฮ้ยแต่งตัวได้ป่ะเออเห็นมั้ยอ
คิดถึงผมว่าอุ้ยไม่ได้เจอแล้วนานคิดถึงสิคิดถึงทับตายสรุปแล้วแตกใครแตกใครคิดถึงทับตายแล้วยืนเฉยทำไมเออเอ้ยตกใจตกใจเออแม่ไม่พูดอะไรอะไรอะไรสรุปแต่งพร้อมกันเลยทำกันเลยแกะได้แล้วแต่งตัวเดี๋ยวไปทำงานเดี๋ยวไปทำเลยตามคำควรแต่งหน่อยโอ้ยใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยใส่ให้หน่อยใส่ชุดสวยสวยเลยดีเทลชุดสวยเนาะเท่สีมันสวยนะสีทุกอย่างมันลงตัวมันมีความแบบไทยแล้วก็แบบมีความเออโรคผสมตะวันตกแล้วมีงานแต่งนะมีงานแต่งนะมองอะไรวะนะจัดขบวนเนี่ยเออสวยจริงนะเนี่ยมีงานโปรดักต์กูแล้วมันอะไรทำไมอ่ะเขินก็บอกว่าเขินดิเออแถวแถวโอ้ยถือแหวนนะจ๊ะเฮ้ยงานแต่งใครไปแล้วแต่งนะโอ้ยโอ้ไม่บอกว่าด้วยเว้ยไม่บอกโดนเชิญด้วยหล่อทุกคนหล่อทุกคนเลยชุดสวยชุดสวยมากเลยอ่ะอ๋อมันกระมวลกระมวลขอเป็นญาติผู้ใหญ่ฝั่งเดย์นะใช่ไม้ใจรักเหมือนอะไรนี่นะลูกก็อยู่คิมก็มาแล้วก็มีวันนี้นะมาอะไรพวกเดียวกันก็ขอให้มีใจเดียวกันนะสรุปแยกอยู่คนเดียวจูบเลย
ไงมันก็บอดี้คลิปBased on Thai novel 100 ล้านกับโปรเจกต์ใหญ่ของแห่งปีแล้วนะคืออะไรอ่ะ Sorry Begin Again Begin Again เหรอ Event Turn Into Love เออ Love Syndrome The Beginning เฮ้ยสักเกาหลีสักเกาหลีด้วย Coming Soonโอ้โหเดี๋ยวก่อนช่วงสุดท้ายอะไรยังไงเออมันมีแบบมันเป็นแบบเรียกน้ำย่อยก็เขาเขียนเขาบอกแล้วว่าแบบจากแบบนวนิยายไอ้จากนิยายใช่ป่ะที่แบบมีคนอ่านเยอะมากๆหลายล้านกับสู่จุดเริ่มต้นของความรักที่ของการแก้แค้นด้วยอะไรอย่างงี้เออก็มาเลย Love Syndrome The Beginning เออที่สำคัญฮานซารังเยชุดดงตุเอตาซึ่งเป็นภาษาเกาหลีเราก็แบบว่าโอ้โหหรือว่าจะมีนักแสดงเกาหลีมาร่วมด้วยสมทบด้วยหรือเปล่ารอลุ้นกันแต่บอกเลยว่าเขาบอกบิ๊กโปรเจกต์โปรเจกต์ใหญ่ละเออน่าดูเพราะว่าเราอยากรู้ว่าแบบว่าจุดเริ่มต้นจริงๆของเดกาอิดอะมาจากอะไรคือเรารู้คร่าวๆว่ามาจากอะไรแต่ก็ลงอาจจะลงรายละเอียดลึกกว่านี้ลึกกว่านี้จะได้เห็นอะไรแบบว่าในดีเทลต่างๆมากกว่านี้อาจจะมีคู่อื่นด้วยแทรกในเรื่องมาเออจุดเริ่มต้นของทุกคู่อะไรแบบนี้ใช่ถือว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์ที่น่าติดตามก็ไปรอติดตามมันต่ออีกทีนึงแล้วกันนะครับผมแต่ว่าEPนี้พี่จบโอ้โหจบแบบสมบูรณ์มากเนาะเคลียร์ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องพีตอนแรกก็โอ้โหเกือบจะเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วเพราะว่าอิดก็คือหนีมาทำแผนพังก็ประมาณว่าจริงๆวางแผนมาเพื่อที่จะเอาเดย์เนี่ยคือจะเอาคืนพีอยู่แล้วก็คือมีแผนอยู่ในหัวอยู่แล้วที่เขาคุยกับพ่อของอิดอะไรอย่างนี้แต่สรุปแผนก็มาพังเพราะว่าอิดก็แต่เราก็มองมุมอิดคือก็ด้วยความเป็นห่วงแหละด้วยความที่แบบว่าเฮ้ยแล้วถ้าแฟนเราเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงถ้าไปช่วยไม่ทันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออมันก็คือความเป็นห่วงแต่ในความเป็นห่วงปุ๊บมันก็คือความผิดแผนของเดย์ที่วางไว้ซึ่งพยายามจะให้มีคนเจ็บตัวเนี่ยน้อยที่สุดเออโดยการที่แบบว่ามีการแบบตลบหลังพีโดยการที่ถ่ายคลิปก็คือเป็นการแสดงของพ่อของพีว่าพ่อโดนจับตัวอยู่เหมือนพ่อโดนเนี่ยเดย์เนี่ยจับตัวไปแล้วก็แบบว่าทำร้ายอะไรเงี้ยเออซึ่งจริงก็เหมือนเป็นแผนของเขาอะไรเงี้ยซึ่งจะทำแบบให้พีเนี่ยยอมแล้วก็เรื่องจบใช่แล้วก็จบแล้วก็หลีกเลี่ยงการปะทะกันด้วยลงประมาณนั้นแต่ว่าก็อย่างที่เราบอกคืออิดเขาก็คงเป็นห่วงเขาก็เลยมาพอมาเสร็จปุ๊บก็ทำให้พีแบบจังหวะมันเสียพอดีอะไรเงี้ยมีแต้มต่อมีแต้มต่อแหละก็เลยกลายเป็นฉากต่อสู้จะฉากต่อสู้ขอชื่นชมนะมันสนุกคือเรารู้แหละว่าการลงน้ำหนักมันอาจจะไม่ได้แรงมากแต่เรื่องของเสียงเอฟเฟกต์เสียงเอฟเฟกต์ที่เขาใส่เข้ามามันทำให้ดูแบบหนักแน่นมากขึ้นมันทำให้ดูแล้วแบบมันสมจริงอะไรอย่างนี้แล้วก็คิวบู๊อะไรเนาะเขาซ้อมกันอย่างดีรวมถึงแบบท่วงท่าในการที่ต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยคือจะเห็นศิลปะไม่มวยไทยแบบจัดเต็มแต่คือเราพอรู้อยู่แล้วว่าน้องอย่างน้องหลงลีเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมก็คือแบบต่อยมวยใช่ไหมเขาคงจะได้ใช้ในความสามารถตรงนี้ด้วยในการโชว์ลีลาให้เราได้เห็นมาพรีเซนต์ให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบสวยงามสมจริงมากๆเรายิ่งชอบมากที่แบบว่าเอาคนคนนั้นคนที่เป็นฝรั่งตัวใหญ่มาเนาะมันเหมือนได้ดูแบบภาพยนตร์ที่เราจะเห็นบ่อยๆอ่ะที่แบบอย่างองค์บาอย่างต้องยังกุ้งแง่ที่แบบต้องสู้กับฝรั่งตัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยพอมาแล้วก็ได้เห็นการต่อสู้แบบจริงๆจังๆอ่ะคือไม่ได้มาแบบว่าเฉยๆแต่ก็มีการแบบได้เปรียบเสียเปรียบกันแต่ก็เอาชนะได้ด้วยแบบว่าถ้าแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ความหนักแน่นความแบบกระสับกระเฉงอะไรเงี้ยเขียนได้ดีอันนี้ชอบนะสนุกมากตอนดูแล้วก็แบบจอยใช่ม้วนมากเชียร์มวยของจริงเราก็แบบ
ว่าซีนสุดท้ายที่แบบมาสู้กับผีเนาะก็แบบว่าเออสมน้ำสมเนื้อใช่อะไรอย่างนี้เพราะผีก็ไม่ได้แบบไก่กานะผีก็เป็นมวยอยู่ก็เหมือนแบบว่ามีการไปฝึกฝนมาอะไรอย่างนี้ก็มีแบบหมัดแลกหมัดกันเออแล้วสุดท้ายก็เป็นผีเนาะที่แบบว่ารู้ตัวแล้วว่าตัวเองสู้ไม่ไหวก็เลยใช้ไม้หน้าสามใช้อาวุธมาโจมตีก็เลยตีเดย์เป็นหนึ่งทีใช่แต่ก็ต้องขอบคุณผีที่ทำให้ความทรงจำเดย์กลับมาก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเพราะว่าเหมือนที่คุณหมอบอกเลยว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องสุบสี่สุบห้าที่จะแบบอยู่เฉยคนจะฟาดก็ฟาดเลยจะฟาดก็ฟาดเผลอเป็นอะไรขึ้นมาก็คือมันจะหนักกว่าเดิมแต่อันนี้ก็ถือเป็นความโชคดีที่ทำให้เดย์เขาก็ความจำคือกลับมาทั้งหมดแล้วก็แบบจำได้หมดส่วนผีเองก็เหมือนได้มีการพูดคุยเนาะทั้งคุณพ่อแล้วก็ทั้งพ่อของเดย์เองอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คิดได้ว่าแบบพ่อเขารักเรามากพ่อเขาทำอะไรเพื่อเราเพื่อเราเยอะจังหวะที่แบบจะก้มกราบเดย์นี่คือแบบตกใจเลยแต่แอบคิดอยู่แล้วไงพอเขาบอกว่ามันเป็นเขาแบบทำอะไรมาบางอย่างแล้วไม่ได้บอกลูกอะไรเงี้ยนั่นมันคือสิ่งที่แบบแต่เราสึกว่าเหมือนเขาแค่น่าจะประมาณคุกเข่ามั้งเอออาจจะไม่ถึงขั้นกลางเอออาจจะขอร้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีที่แบบว่าเดย์เขาก็แบบเอ้ยคุณอาอย่าครับอย่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยด้วยความแบบเนาะเออสมัยนู้นแต่ก็มันก็ทำให้เราได้รู้ว่าพ่อเขาได้ตัดสินใจส่งพีไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็สัญญาว่าจะไม่ให้พีมาวุ่นวายกับเดย์กับอินอีกก็เป็นการแก้ปัญหาของเขาอะไรอย่างเงี้ยท้ายพีก็กลับมาอยู่ดีประมาณนั้นแต่ก็ยังดีที่ว่าพีเขาก็โอเคเขาก็แบบคิดได้แล้วก็รู้แล้วว่าความรักที่แบบพ่อแม่มีให้นี่มันเป็นสิ่งที่แบบว่ายิ่งใหญ่เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อเรานั่นแหละปกป้องเรากลับตัวกลับใจได้มานั้นแล้วก็มาขอโทษเดย์เรียบร้อยก็ต้องยอมโดนด่าแล้วลูกเพราะว่าสิ่งที่ทำมันก็ไร้แรงจริงๆแหละมันเป็นความแค้นที่เราปงเองไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พอโดนด่าปุ๊บก็โอเคก็รู้สึกว่าสาวความสัมพันธ์สาวคนก็โอเคลงล็อกเขาก็ไปเรียนเมืองนอกต่อเลยแล้วเหมือนได้ไปเจอบอลแล้วบอลก็บอกว่าเรื่องมันยาวฉันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแบบเฮ้ยรู้จักกันได้ยังไงนะไม่อยากรู้เลยทีนี้ทิ้งผมไหมมาให้อยากให้เราเออมานานนะครับก็จบไปในพาร์ทของพีแล้วก็กลายเป็นเหมือนพอเดย์จำทุกอย่างได้ก็ไม่มีแล้วเดย์คนโหดได้หมดโหดก็ไม่มีแล้วตอนแรกก็มีแอบแกล้งนิดนึงแอบแกล้งเพราะแก้เผ็ดไงเพราะว่าอิดเขาทำเสียแผนก็ตามนั้นไปอะไรอย่างนี้ส่วนเดย์ก็อาการแพนิคของตัวเองก็เริ่มดีขึ้นเนาะจากการที่แบบไม่กล้าขับรถเร็วอะไรก็มีเดย์ที่แบบคอยเป็นกำลังใจให้เขาเข้าใจกันจนแบบว่าอาการก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับอะไรอย่างนี้จนมาถึงซีนสุดท้ายก็เป็นซีนแต่งงานกันก็อย่างที่เขาแบบเหมือนอยากจะขอแต่งงานแล้วก็ถามไม่หมอเขาตรงเลยมาดูเรื่องแต่งงานฮะไม่มีการเซอร์ไพรส์อะไรทั้งนั้นแต่ชอบมากมาขอเลิกแต่งงานจากแบบแม่หมอแม่หมอแต่ว่าเราชอบบทที่เขาบอกคือที่แม่หมอพูดใช่ไหมเลิกแต่งงานที่ดีก็คือวันไหนก็ได้เมื่อพร้อมเมื่อพร้อมมันคือวันไหนก็ได้ที่เราพร้อมเลยแล้วก็พร้อมที่จะแบบว่าเป็นฝั่งเป็นฝาทั้งคู่อะไรพร้อมทั้งคู่ทั้งจิตใจอะไรก็แล้วแต่คนเราเวลาพร้อมด้วยกันทั้งคู่แล้วเวลาแต่งงานมันจะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วเพราะรู้สึกว่าเราพร้อมที่จะแบบเดินเคียงข้างไว้ด้วยกันแล้วเนาะนี่ก็เป็นทีอย่างที่เราบอกเป็นบทที่ดีทิ้งให้เราได้คิดว่าอ๋อเลิกที่ดีสุดก็คือเลิกที่คนทั้งคู่พร้อมที่แต่งงานก็เป็นอีกความผิดนึงแต่ว่าก็บางคนก็อาจจะตามเลิกจริงๆก็ก็แบบว่าแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่คนอะไรนะครับแต่สุดท้ายก็ได้เลิกกันมาก็แต่งงานเลยเร็วที่สุดแล้วก็ชอบสีสุดท้ายที่แต่งงานเนาะชุดสวยมากเหมือนดูแต่งสี่คู่อ่ะเอาจริงจริงแล้วชอบดีเทลความแบบ big and match อ่ะที่เป็นความแบบว่าความเป็นไทยใช่ป่ะจริงอ่ะเคยเห็นรูปแบบชุดเนี้ยมาสักระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเหมือนพอมาได้ดูเรื่องเนี้ยก็แบบได้เห็นจริงจังเนาะในการแต่งเราก็ว่ะแบบเสื้อผ้ามันมีความแบบใส่จงกระเบนก็แบบว่าแบบไทยเนาะแล้วแบบเสื้อสูทที่ใส่ก็อาจจะแบบว่ามีความเป็นแบบกลิ่นอายตะวันตกซึ่งมันแบบพอมันเอามาเข้าพอมันมาแมทกันแล้วมันแบบสวยงามอะไรแล้วชอบมากเอาไปเลยคู่ละสีมีหลายสีอะไรอย่างงี้แล้วแบบหล่อทุกคนเลยหล่อทุกคนเซอร์ไพรส์สุดคือนางแม็กไม่รู้ว่ามางานแต่งใครกันแน่ที่ทำงานแต่งตัวเองก็มีตอนช่วงที่น้องเหมือนแม็กเขาหายไปนั่นเขาก็แบบว่าเศร้าๆซึมๆก็ได้เดย์กับอิดเนี่ยแหละที่มาพูดเหมือนแบบว่าคนเรามันก็ต้องมีความหวังนะอะไรอย่างนี้แบบผ่านเรื่องอุปสรรคร้ายๆไปมาจนแบบพอเขามาเจอแล้วมันก็เลยทำให้เห็นว่าแม็กเองเขาก็คิดถึงนานมากๆเหมือนกันก็คงผูกพันกันแหละในช่วงเวลาที่แบบมาอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีบ้างก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอผูกพันกันปุ๊บพอห่างกันปุ๊บมันก็แบบคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยพอมาแล้วแบบหวานหวานเลยจะแต่งงานกันเลยจริงคู่อื่นก็หวานนินกับนิกก็หวานหวานแบบอยู่ดีก็มาหวานเลยอ่ะ
แต่ก็โอเคเลยแหละชอบเกียร์กันไหนก็แบบโอ้ให้โลกได้รู้เมืองไทยมีดีโลสวยซะด้วยโลสวยซะด้วยทุกคู่ก็แบบโอ้โหครบเลยปีแฮปปี้เอนดิ้งทีนี้เวลาดูต่อแล้วกันทุกคนในบิ๊กโปรเจกต์ที่เขาเกริ่นกันไว้กับ Love Syndrome The Beginning จะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นมากนะอยากรู้เลยว่าแบบจะเป็นยังไงเนาะถ้าเป็นการรวมกันแบบระหว่าง2ประเทศนี่ก็จะแบบไทยเกาหลีเนาะเลิศเลิศสุดยอดเลยอย่างน้อยก็แบบว่าเรื่องแบบการถ่ายทำโปรดักชันนี่น่าจะแบบไปอีกขั้นแล้วอ่ะอยากรู้เลยว่าจะเป็นไงก็รอติดตามข่าวสารได้ทีนึงแล้วกันว่ากับบิ๊กโปรเจกต์นี้อาจจะมาเมื่อไหร่นะครับผมโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในโซเชียลกับซีรีส์เลิฟซินโดรม3รักโคตรโหดอย่างมึง3ในปีสุดท้าย EP ที่12นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้แท็กไอคอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีนึงกับ Reaction ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ